วันนี้บอลจะพาทุกคนไปกินหม่าล่าสายพานเขาเปิดใหม่นะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยคอยไปกี่ชั่วโมงนี่น่าจะเกือบชั่วโมงแล้ว10 บาทเนี่ยเด็ดจริงฟองเต้าหู้มัดเนี่ยอันนี้ของบอลคนเดียวของกามคนเดียวของบอลคนเดียวบอกแล้วมันต้องมีอร่อยมากดูน้ำจิ้มจะหมดแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะทุกคนวันนี้บอลจะพาทุกคนไปกินหม่าล่าสายพานเขาเปิดใหม่นะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยนั่ง BTS ลงสถานีสารแดงหรือว่า MRT ลงสถานีสีลมแล้วเดินไปได้เลยน่ากินแค่ไหนตามบอลไปเลยครับร้านนะครับชื่อเฟิงฟู่หม่าล่าหม้อไฟนะฮะนี่อยู่ตรงนี้เองนี่ซึ่งเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปน่าจะเจอเลยถ้าสังเกตง่ายๆทุกคนเคยกินทะเลทอดไหมร้านเขาก็จะอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาไปนิดเดียวตามบอลมาเลยใช่นี่ไงเนี่ยร้านอยู่นี่เองทุกคนคนเยอะนะตอนนี้แบบบ่าย โมงคนเต็มเลยอ่ะคนเต็มเลยอาจจะต้องรอคิวนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปจองคิวก่อนตอนนี้นะฮะมีคิวอยู่เพราะว่าโต๊ะเต็มนะครับเขาบอกว่ามี16ที่แล้วก็ชั้น2กำลังทำอยู่เขาบอกว่าเริ่มต้นไม้ละ5 บาทด้วยนี่ทุกคนนั่งรอต่อไปเขาเช็คบิลแล้วเช็คบิลแล้วคอยไปกี่ชั่วโมงนี่น่าจะเกือบชั่วโมงแล้วฝนตกจนแดดออกถ้าป่วยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเป็นไข้ไงครับไข้ที่ชนหน้าแบบมีความหวังเราต้องมีความหวังเพราะเราไม่ใช่แจ็คสันหวังตลอดไปครับทุกคนเราได้คิวแล้วสิ่งแรกที่เข้ามาก็คือได้กลิ่นแบบหม่าล่าแบบแรงมากเนี่ยนะเข้ามานะฮะมันก็จะเป็นสายพานแบบนี้เลยก็คือเลือกหยิบได้ว่าเราอยากกินอะไรแล้วก็จะใส่หม้อเขานะฮะก็จะแยกไม้ให้เลยสีฟ้านะฮะก็5 บาทสีเขียวอย่างนี้ก็10 บาทสีแดงนะฮะก็20 บาทถ้าเป็นถาดแดงนะฮะ30 บาทถ้าเป็นถาดขาวกับถาดดำ50 บาทสวัสดีครับอันนี้เมนูนะครับทางร้านเรามีน้ำซุป4 แบบนะครับมีซุปหม่าล่าซุปมะเขือซุปกระดูกหมูและซุป3 เซียนครับผมเห็นมีไก่สมุนไพรยังไม่มีไก่คือสมุนไพรคือซุป3 เซียนครับผมใช่ครับแล้วสิ่งแรกผมต้องทำอะไรฮะสั่งน้ำซุปก่อนใช่ครับสิ่งแรกสั่งน้ำซุปนะครับผมก็ค่าน้ำซุป49 บาทค่าน้ำจิ้ม30 บาทอันนี้เติมได้ตลอดครับผมอ๋อแล้วถ้าสมมติว่าผมกินแบบหม่าล่าไปแล้วเบื่อแล้วเปลี่ยนซุปได้ไหมไม่ได้ครับผมก็คือต้องเสียเงินบ้างครับถ้ามอฮับฮาร์แบบเพิ่มอีก20 บาทเลยเฉยเลยเราเล่นเขากำหนดมาแบบนี้น้ำจิ้มคือ30 บาทใช่ครับอ๋อคือพูดสูตรของทางร้านด้วยครับน้ำจิ้มจะทำให้ครับทำเองก็ได้เหมือนกันใช่ครับทำเองก็ได้ครับถ้าเรากลัวว่าแบบเราทำไม่อร่อยก็ให้ทางร้านทำให้ใช่ครับผมเอาหม่าล่าได้ครับผมเอาซุปกระดูกหมูแล้วกันค่ะได้ครับพี่บอลอ่ะ3 เซียนปะจริงเหรอโอเค3 1 2 3ครับได้ครับจำได้ไหมจำได้โอเคครับผมน้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปทำเองดีไหมให้พี่เขาทำให้ดีกว่าทำให้แล้วครับเดี๋ยวเอามาให้ทำให้ดีกว่านะโอเคครับขอบคุณครับโทษนะครับอันนี้น้ำอะไรน้ำฟักครับผมเป็นน้ำแตงของจีนนะครับอันนี้อร่อยเคยกินไม่ดีจริงบอลชิมก็ได้ขอชิมหน่อยแล้วกันลองน้ำฟักกันทุกคนขอดมก่อนกลิ่นก็หอมๆดูหวานสีมันก็เหมือนน้ำชาเขียวทุกคนเฮ้ยอร่อยเลยหวานเลยบอกเลยหวานขอบคุณครับน้ำจิ้มเติมได้เรื่อยๆเหมือนกันโอเคครับขอชิมน้ำซุปก่อนนะป่ะทุกคนไม่ไหวแล้วหิวมากอร่อยเข้มข้นมากมันแบบไม่ได้เผ็ดชาเกินไปให้ความเค็มๆนิดนึงแล้วก็ไม่ได้เผ็ดร้อนมากเกินไปส่วนตัวชอบนะ ขอชิมของพี่ทิงหน่อยเทมาให้หน่อยยังไม่ได้ใช้ช้อนพอละใสๆจืดๆหน่อยของพี่บอลหน่อยสิอ่ะตักเลยโอ้ยมันให้แบบเหมือนมะนาวดองอร่อยมะนาวดองชอบกินปะชอบอร่อยเลยชื่นชอบมันเยอะมากชื่นชอบก็คือหม่าล่าแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์อะก็คือของพี่บอลสักเสียนมันแบบบอลชอบรสเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วบอลชอบฟิลมะนาวดองคืออันนั้นน่ะดีมาเดี๋ยวเราก็เริ่มหยิบเลยแล้วกันเส้นมันหยิบตอนไหนเนี่ยหยิบมาสักพักหนึ่งเลยลงไปเลยนะลงมาให้หมดเลยมันก็ง่ายนะหยิบมาตีเกี่ยวว่าปล่อยเลยหรืออ๋อหรอไม่รู้เดี๋ยวเราตักผักก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ทิงด่าเพราะไม่ยอมกินผัก10 บาทปึ๊บปล่อยอย่างนี้นี่อยากกินมากทุกคน3 ไม้ไปเลย3 ไม้ 5 บาทเองนี้น่ากินมากอันนี้ปึ๊บไหลเลยนี่ไปครับทุกคนชอบมากมีฟองเต้าหู้นะครับ10 บาทผักสีดำจะเป็นเนื้อวัวนะคะนุ่มเพราะอร่อยตัวนี้อร่อยนุ่มๆแล้วข้างในน่าจะเป็นไข่กุ้งแปะๆหน่อยดีมากหมูครับน้ำจิ้มคือเด็ดใช่อืมเด็ดมากจุบก็เด็ดท้องร้องว่ะที่ดูเป็นตัวแค่ไหนบะหมี่ด้วยอ่ะก่อนชอบเส้นบุกมากเล็งบะหมี่มีเขียวอ่ะก่อนเมนูเขาให้เลือกเยอะอยู่นะวนแบบหลายรอบแล้วแบบยังหยิบไม่ครบเลยอ่ะแต่วันนี้จะพยายามกินให้เยอะที่สุดเท่าที่แบบรีวิวได้นะทุกคนของเต้าหู้พร้อมผักอร่อยชัวร์ของเต้าหู้ดีมากมีความหนึบชอบที่มันมัดมาให้แล้วอ่ะแล้วว่ามันยิ่งเป็นก้อนเคี้ยวได้เลยคือมันนี้ดีกว่าไม่รู้คืออะไรโอ้บอกแล้วมันต้องมีอร่อยมากอร่อยมากเลยนะหิวไหมพี่บอลขอบคุณที่ถามเฉยๆใช่ไหมถามเฉยๆอัดนี่เดียวใหญ่มากพี่บอลก่อนว่าเอาออกมาตากไว้ก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างร้อนเรายังไม่อิ่มอีกเหรอได้เรื่อยๆนี่อันนี้ทุกคนเด็ดมากวันหยิบมาประมาณ4 ไม้ละเนี่ยเด็ดจริงฟองเต้าหู้มัดเนี่ยใครมาก็แนะนำให้สั่งอันนี้นะฮะอันนี้ของบอลคนเดียวของกาบคนรวมของบอลคนเดียวไม่เท่าไหร่ละนิดเดียวกี่ไม้เดี๋ยวนับให้ประมาณ16 ไม้ประมาณนี่เหมือนเป็นสันคอหมูหยิบมา5 บาทเองทุกคนเอ้ย10 บาทดูน้ำจิ้มจะหมดแล้วน้ำจิ้มอร่อยมากเลยนี่ไม่หาที่จิ้มด้วยแล้วสันคอหมูดีมากไม่มันแต่ถ้าใครชอบมันก็แนะนำที่เป็น3 ชั้นกินนี้ให้ดูอันนี้แจ่มมากอันนี้โคตรอร่อยร้อยที่เราเข้าใจผิดอ่ะมันคือไส้เป็ดนะไม่ใช่เส้นมันคือไส้เป็ดเส้นมันหยิบตอนไหนเนี่ยหยิบมาสักพักหนึ่งพูดถึงเรื่องซุปบอกว่าหม่าล่าอร่อยสุดกินได้เรื่อยๆตัวของพี่บอลมันจะเปรี้ยวๆแล้วก็กินไปเรื่อยๆมันปลาแรมมันเรื่อยๆพอมันเจอแบบของที่เอาไปต้มด้วยอ่ะผ่านน่ารวมไหมนี่กำเป็นว่านี่กำบอลจังหวะคอยผู้เองไทยกว่าจะเสร็จ ค่าน้ำซุปเท่าไหร่ครับนั่นครับค่าน้ำซุปมีหนึ่ง9 บาท1กับ3 บาทเอาแล้ว3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 34 35 36 47 48 9 20โอเคก็เยอะขนาดนี้โอ้โหอิ่มมากทุกคนเป็นการเปิดประสบการณ์หม่าล่าสายพานครั้งแรกของบอล นะฮะซัดไป500 กว่าบาทนะ กินบุฟเฟ่ต์ได้เลยนะรีบมานะคนเยอะมากตอนนี้ก่อนคุณจะเอานะครับต้องรีบมาเช็คอินแล้วก็รีบมากินครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วฮะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งด้วยอิ่มมากไปออกกำลังกายก่อนนะบ๊ายบายครับ